สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475เมื่อเจริญวัยได้4ปีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีเมื่อปีพุทธศักราช2479ต่อมาได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสโดยระหว่างที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนั้นได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์เสด็จประพาสกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์และเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดการดนตรีเป็นพิเศษขณะที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็สนใจศิลปะและการดนตรีเป็นอย่างยิ่งเช่นกันทำให้ทั้งสองพระองค์เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันกระทั่งในวันที่28เมษายนพุทธศักราช2593จึงได้มีการจัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขึ้นณวังสะปทุมกรุงเทพมหานครและเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499อันเป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชประสงค์จะผนวดเป็นพระภิกษุสงฆ์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวดและทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวดและได้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปีชาสามารถสนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองในประเทศไทยโดยพระองค์แรกคือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5กระทั่งวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทที่ห่างไกลโดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทั่วทุกหนแห่งในพื้นแผ่นดินไทยอีกทั้งยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านการสาธารณสุขโดยได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยและหากเสด็จเยือนต่างประเทศก็มักจะทรงถือโอกาสเสด็จทอดพระเนตรกิจการกาชาติของประเทศนั้นเพื่อทรงนำมาปรับปรุงกิจการสภากาชาติไทยอยู่เสมอสมเด็จพระพันปีหลวงยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นฐานการดำรงชีวิตของประสบนิกรคณะรัฐมนตรีจึงได้ถวายพระราชสมัญญานามว่าพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นการแสดงกตเวทีคุณของรัฐบาลและปวงชนชาวไทยในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในกิจการด้านการทหารนั้นทรงดำรงตำแหน่งพันเอกผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยต่อการดำเนินงานของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ตลอดมาโดยผู้บังคับการกรมทหารราบที่21จะเข้ามาถวายรายงานถึงผลการปฏิบัติงานพร้อมกับรับพระราชสวนีตลอดจนคำแนะนำไปดำเนินการปฏิบัติอยู่เป็นประจำในด้านการเกษตรจะทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้าทดลองและวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ทั้งพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรรวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้น
ส่วนโครงการพระราชดำริต่างๆในสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นได้มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศหนึ่งในนั้นก็คือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งเป็นรูปแบบมูลนิธิโดยพระราชทานนามว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันเป็นการส่งเสริมอาชีพและในขณะเดียวกันนั้นก็ยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขาเช่นการปั้นการทอการจักสานเป็นต้นดังเช่นศูนย์ศิลปาชีพที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้ก่อให้เกิดรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างดีโดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณชายแดนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจาก4หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยน้ำหนักบ้านห้วยม่วงบ้านหนองตาดั้งและบ้านพุรกรรมมีรายได้เฉลี่ยทั้งกลุ่มถึงเดือนละทั้งหมด 300,000 บาทโดยเป็นค่าแรงที่ได้รับจากงานฝีมือที่สร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะเป็นมรดกคู่แผ่นดินไทยสืบไปนับเป็นผลลัพธ์จากพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันช่ำเย็นที่หลั่งรินไปทั่วผืนแผ่นดินของไทยโดยไร้ซึ่งระยะทางชนชั้นและเชื้อชาติมาขวางกั้นอย่างแท้จริง